สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับเคล็ดลับนะในการเลี้ยงไม้ออมค่ะเลี้ยงยังไงให้สีเข้มสวยอยู่ตลอดนะยิ่งออมชมพูจะเจอปัญหากันเยอะว่าพอเลี้ยงไปนานๆเนี่ยสีซีดสีอมเขียวไม่แบบว่าเป็นชมพูชมพูอย่างที่เราซื้อมาแรกๆนะคะเดี๋ยววันนี้ดาวจะมาบอกกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างค่ะที่ทำให้ไม้ออมของเราสีเข้มสวยแล้วก็ใบเยอะแน่นหนาค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแสงค่ะไม้ออมของเราเนี่ยจะต้องได้รับแสงที่เพียงพอนะคะอย่างตรงนี้ที่เห็นไหมว่ามีแดดลงมาอันนี้คือดาวเลี้ยงใต้สแลนถ้าเลี้ยงใต้สแลนแบบนี้นะคะดาวก็คือให้โดนแดดแบบนี้เนี่ยประมาณเต็มวันเลยค่ะเขาอยู่ได้นะแดดประมาณ 50% ค่ะแต่ถ้าเราไม่มีสแลนก็ให้เขาเจอแดดช่วงเช้าๆจนถึงประมาณสัก9โมงเช้าถึง10โมงเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดาวจะให้ดูออมชมพูอีกกระถางนะคะอันนี้เป็นกระถางที่อยู่ที่ร่มๆเลยค่ะจะเห็นว่าใบใหญ่นะคะใหญ่มากๆแต่สีเขาเนี่ยจะแบบว่าชมพูอมเขียวแบบนี้ค่ะกลายนะคะกลายเป็นสีเขียวคือชมพูน้อยมากเนี่ยอันนี้ก็คือดาวไม่ได้ทำหลักให้เขาเลื้อยนะก็จะแบบว่าเลื้อยไปทั่วเลยค่ะแล้วก็ใบก็เป็นสีเขียวๆแบบนี้ไม่สวยนะคะออกมาใหม่ก็เป็นแบบสีชมพูซีดๆค่ะอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เขาอยู่ที่ร่มๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแสงค่ะแต่ถ้าเราอยากให้เขาสีกลับมาเข้มสวยเหมือนเดิมก็คือทำการตัดนะคะตัดชำใหม่ยอดที่แตกมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นแต่อย่าลืมนะว่าเวลาเราตัดชำใหม่เนี่ยก็ต้องเอาไว้ให้เขาโดนแสงแดดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นที่ดาวตัดชำไว้นะคะอันนี้ก็ตัดแล้วดาวก็เอาไปปักแบบเจกันค่ะได้รับแสงช่วงเช้าสีเข้มขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะปลูกสำหรับวัสดุปลูกนะคะก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ต้นออมของเราเนี่ยงามสวยนะคะสำหรับวัสดุปลูกที่เราใช้นะก็มีกาบมะพร้าวสับค่ะประมาณ 60% นะคะขุยมะพร้าวสัก 40% แล้วก็ใช้ดินใบกล้ามปูค่ะนิดหน่อยพอนะคะนี่แค่นี้เองอันนี้เป็นดินใบกล้ามปูผสม3อย่างรวมกันค่ะถ้ามีปุ๋ย6เดือนก็ใส่ไปได้เหมือนกันนะคะใส่รวมไปเลยค่ะหลังจากที่คลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะดาวก็ใส่ออมชมพูนะคะที่เราผสมไว้เนี่ยลงในกระถางค่ะเสร็จแล้วก็เอาออมชมพูที่เราปักชำไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่อีกทีแล้วก็กดให้แน่นๆเลยค่ะพอปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ดาวจะไปหาเป็นกระบะค่ะที่ใส่ทรายนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่หล่อข้างบนค่ะเอามาตั้งไว้แบบนี้เพื่อเป็นการล่อรากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะรดน้ำให้ชุ่มด้วยค่ะช่วงนี้น่าปลูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยตกทุกวันเลยค่ะพอปลูกเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมการหาที่วางก็สำคัญให้เขาเจอแสงแดดด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกเคล็ดลับที่ดาวมาบอกกันค่ะสำหรับการเลี้ยงไม้ออมนะคะอย่างออมชมพูเนี่ยให้สีเข้มสวยทั้งปีค่ะสีไม่ซีดก็ต้องให้เขาเจอแดดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวัสดุปลูกต้องมีความเหมาะสมด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะไม้ออมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะก็คือชอบแดดลำไรลดน้ำวันละครั้งนะคะวัสดุปลูกต้องมีความโปร่งแค่นี้เองค่ะและไม้ตระกูลออมนะคะยังถือว่าเป็นไม้มงคลค่ะช่วยทำให้เรามีเงินมีทองเก็บสะสมนะคะท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะเลี้ยงดูง่ายแล้วก็อีกอย่างก็เป็นไม้เลื้อยที่ดูสวยงามเลี้ยงดีๆเนี่ยสวยยิ่งกว่าภูด่างอีกค่ะก็ลองหามาปลูกกันดูสวัสดีค่ะ